ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่21 กันยายน 2554นะคะเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาจากแนวรับบริเวณ 1,010 จุดได้นะคะแต่ว่าก็ยังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะประกอบกับ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์ด้วยจึงทำให้มีแนวโน้มในระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ดาวนะคะแต่ว่าก็ไม่ไปเสียว่าอาจจะมีลุ้นการดีดตัวในระยะสั้นได้นะคะคำแนะนำในช่วงนี้ยังคงเป็นขายอยู่นะคะหุ้นตัวแรกที่แนะนำเข้ามานะคะตัว AGE นะคะตัวนี้เมื่อวานปิดที่ 27.5 นะคะแท่งเทียนมีสีขาวพร้อมโวลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นนะคะประกอบกับราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราแนะนำซื้อนะคะแนวต้านอยู่ที่ 29-30 บาทแนวรับอยู่ที่ 26.75-26.25 นะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า26บาทค่ะตัวที่2นะคะตัวโกลพลังงานนะคะตัวนี้ปิดที่ 48.25 นะคะแท่งเทียนเป็นสีดำแท่งยาวพร้อมโวลุ่มหนุนนะคะประกอบกับราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมานะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านที่48.75 ถึง49.25 นะคะแนวรับอยู่ที่46-44 บาทค่ะตัวที่3นะคะคือ Global ตัวนี้แนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานปิดที่ 8.25 ได้สร้างรูปแบบRounding Top นะคะแล้วก็ปรับตัวลดลงพร้อมโวลุ่มหนุนนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 8.45 ถึง 8.55 นะคะแนวรับอยู่ที่ 7.50 ถึง 7 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะคือ STA ตัวนี้ปิดที่ 21.40 นะคะราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่ 21.70 ถึง 22 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 18 ถึง 17 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ